สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกหรือที่1กันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมนัดที่19ของฤดูกาลแล้วประจำวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2019ก็เริ่มต้นกันที่ปตท.ระยองครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือไป 1-0 ฮะชัยนาทฮอนบิลก็เสมอกับ PT ประจวบไป 1-1 ชลบุรี FC วันนี้เสมอกับสุพรรณบุรี FC ไป 0-0 แล้วก็ปิดท้ายด้วยราชบุรีมิตรผล FC วันนี้ถล่มเชียงใหม่ FC ไป 4-1 ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตาคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนก่อนฮะตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมีอยู่34คะแนนอันดับ2เชียงรายยูไนเต็ด33คะแนนอันดับ3แบงคอกยูไนเต็ด32คะแนนอันดับ4สมุทรปราการซิตี้32คะแนนเช่นกันอันดับ5เป็นการท่าเรือครับแต้มหยุดอยู่ที่30คะแนนอันดับ6ปตท.ระยอง28คะแนนอันดับ7ราชบุรีฮะ24คะแนนแล้วก็อันดับ8ตราด FC มี23คะแนนอันดับ9นครราชสีมามาสได้ FC ครับ23คะแนนอันดับ10ชลบุรี FC 23คะแนนอันดับ11ประจวบฮะ23คะแนนโอ้โหมี23คะแนนเท่ากันตั้ง4ทีมเลยอันดับ12เมืองทองยูไนเต็ดมี21คะแนนอันดับ13สุโขทัยฮะ20คะแนนอันดับ14ชัยนาทฮอนบิล20คะแนนเหมือนกันอันดับ15ลองบวยครับสุพรรณบุรี FC มี17คะแนนแล้วก็อันดับที่16เป็นเชียงใหม่ FC ครับมี17คะแนนเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียน้อยกว่าในส่วนของดาวซานโรล่าสุดก็ยังคงเป็นเนลสันโบนิยาฮะที่ซัดไป14ประตูเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกนัดที่19อีก4คู่ที่เหลือครับจะเตะในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2019ฮะก็จะมีทางคู่บิ๊กแมตช์เลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดครับแหมมาตัดแต้มกันในช่วงสำคัญเลยทีเดียวคู่ต่อไปตราดเจอกับนครราชสีมามาสได้4เมืองทองครับเปิดบ้านเจอกับเชียงรายแล้วก็สุโขทัยเจอกับสมุทรปราการซิตี้ซึ่งผลการแข่งขันจะมาเป็นยังไงติดตามกันได้ครับหลังเกมจบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ